สวัสดีครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะขับกลับไปออสโลนะเป็นวันศุกร์5โมงครึ่งแล้วก็รถติดแล้วรถมีเยอะเลยนะแล้วผมจะพยายามนับดูว่ามันมีรถไฟฟ้าเยอะแค่ไหนโอเคเราจะพยายามนับดูนะที่มันที่เราเห็นมาทางนี้เนี่ยสวนทางกันนะโอเคต้องเริ่มจากไหนดีอะโอเคเริ่มจากป้าย60เนี่ยนะมันมีเยอะนะโอเคก็เริ่มจากป้าย60อันนี้เราจะพยายามนับโอเคโซลเราจะนับรถไฟฟ้ากับรถน้ำมันแล้วก็ดูว่าเอ้ยรถไฮโดรเจนโอเคเราต้องพยายามนับหรือว่ามันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าที่นอร์เวย์นั้นมันจะมี 10% แล้วนะหรือว่าเกิน 10% เป็นรถไฟฟ้าแต่ว่าตอนนี้เรานับรถที่มันโอ้อีทรอนi3 เรานับที่มันออกจากเมืองแล้วก็ถ้าเรานับในเมืองเนี่ยมันจะมีมากกว่าโอ้ไอออนิกเทสลาปัดฝนยังไงเนี่ยโอเคเทสลาเทสลาแล้วก็ใช่ถ้าเป็นในเมืองมันจะมีรถไฟฟ้าที่มันไม่ที่มันขับไกลไม่ได้อ่ะเขาจะใช้แต่ว่าโอเคเทสลาลีฟอ๋อ ENV 200แต่ว่าที่นี่เขาส่วนใหญ่มันก็จะเป็นรถเทสลาหรือว่าอย่างอื่นที่มันขับได้ไกลเขาจะไปฮิตแต่น่ะมันเป็นที่อ๋อเทสลาที่เขาไปแอลกันเสาร์อาทิตย์นะโอเคโอ้รถติดนักแฮะเทสลาก็ผมกะว่าถ้าเราลองดูในเมืองนะมันน่าจะเป็นแบบ2เท่าเลยนะรถไฟฟ้าในเมืองเนี่ยคนเขาจะใช้รถไฟฟ้ามากกว่าแต่ว่าใช่แบบทุกวันนี้นี่มันก็ยังมีหลายคนที่ยังไม่มีรถไฟฟ้าที่ขับได้ไกลiPace ที่ขับได้ไกลเขาก็ต้องใช้รถน้ำมันตอนจะขับไปเที่ยวแต่ว่าตอนเขาอยู่ในเมืองเขาไปธุระไปทำงานอะไรไปซื้อของเขาก็ใช้รถAmpera E เขาก็จะใช้รถไฟฟ้านะLeafพอดีว่าฝนตกแล้วนะมันรู้มันน่าจะหยุดนะเพราะว่าผมก็ดูพยากรณ์อากาศมันไม่ใช่จะมีฝนตัวนี้นะมันอาจจะมีฝนนิดหน่อยอีทรอนนี่มันดูยากเพราะว่ากับอีโกลฟ์เพราะว่าผมต้องดูบางทีต้องถ้าเป็นอีโกลฟ์ต้องดูป้ายทะเบียนเพราะว่าอีโกลฟ์กับโกลฟ์ธรรมดามันเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นเทสลาเนี่ยทรงมันเป็นมันไม่เหมือนรถคันอื่นแล้วแล้วก็ e-tron หน้ามันก็คล้ายๆ Q5 หรือว่าอะไรเงี้ยเออ Tesla Leaf โอ้รถติดโหติดยาวแล้วเนี่ยติดไปถึงเมืองแล้วมั้งเนี่ยโอ้แล้วก็คนนอร์เวย์เนี่ยมันก็ต้องไปแอลกับครอบครัวทุกเสาร์อาทิตย์มันก็ไปติดนี่ลีฟโอ้ ID3 สวยดีสีขาวอ่ะอันนี้มันไม่ใช่ออโต้เนี่ยโอเคเทสลาแล้วตอนนี้ผมขับ Polestar 2มันแดกไฟฟ้านักแค่ไปจะหมดแล้วไทคานแล้วก็ลีฟผมเหลือ 12% นะรถมากะว่าเราจะไปถึงอีทรอนเทสลาโมเดล X โอเคผมไม่พูดโมเดลมันยาวไปต้องพูดแต่เทสลาเนี่ยมันมีนักด้วยอ่ะบางทีโอ้ MG Status EV สีดำอีทรอนเทสลาลีฟโคนาสีแดงยังไม่ได้เห็น Polestar นะทุกทีก็จะเห็น Polestar แต่ว่าหรือว่าผมอาจจะเห็น Polestar แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็น Polestar มันคล้าย Volvo อันน่ะแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมัน Tesla อันนี้โอเค e-tron Tesla i3 Tesla
เทสลาแล้วก็บางคนก็อาจจะสงสัยว่าโอ้ไอเดอร์เทสลาโอ้ Polestar วู้ฮู้ e-tron i3 บางคนก็อาจจะสงสัยว่าเออถ้ารถไฟฟ้ามันนักขนาดนี้นี่แล้วมันจะไปชาร์จที่ไหนกันมันต้องแย่งชาร์จเลยส่วนใหญ่นะเขาก็จะขับไปแค่200กว่ากิโลเมตรเทสลาแล้วเขาก็จะไปอัมเพร์อีเขาก็จะตรงไปที่ฮิตแต่นั้นมันเป็นบ้านที่บ้านที่เขาพักแบบเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วที่นั่นมันก็มีไฟฟ้าเขาก็ไปชาร์จที่นั่นเขาไม่ได้มันไม่ได้ทุกคนหรอกที่ต้องแวะไปชาร์จฟาสต์จอร์จมันจะมีบางคนแต่ว่าส่วนใหญ่มันไม่มีปัญหาอะไรเลยเสาร์อาทิตย์นะนอกจากถ้าเป็นก่อนคริสต์มาสหรือว่าอีสเตอร์โอเคโคโนอย่างนั้นนี่มันอาจจะมีคนรอนะโอ้ทริปเลตมิตซูบิชิไอมีเอฟนะแต่ว่ามันมีปัญหานิดหน่อยหน้าร้อนนี้เพราะว่าคนมันไปเที่ยวกันเยอะเพราะว่ามันเป็นโคโรนาอันนั้นน่ะมีคนติดยาวรอยาวเลยโอเคเทสลาคุณคงไม่เห็นหรอกฝั่งโน้นน่ะมันดูยากหน่อยอ๋อนี่มันติดยาวแล้วนี่มันอุโมงค์มันแยกกันแล้วแต่ว่าโอเคก็คงจะเป็นอย่างนี้นะคราวหน้าเราน่าจะลองขับในเมืองหน่อยเพราะว่ามันจะได้เห็นอีกแบบนึงเพราะว่าในเมืองนี่มันจะมีรถตู้ไฟฟ้าด้วยแล้วก็มีรถโอ้โหปั่นเลอะเลยเนี่ยรถไฟฟ้าโอ้โหเอ้ยนั่นไอพีเอสรถไฟฟ้าเยอะมากเลยเนี่ย ให้คุณเห็นนิดหน่อยนะว่าเป็นยังไงอ่ะก็ถ้าคุณชอบนะผมน่าจะลองหน้าบ้านเราน่ะที่เราอยู่น่ะมันจะมีรถไฟฟ้าเยอะด้วยถ้าเป็นหลังจากเลิกงานได้ป่ะบ่ายสามอะไรอย่างเงี้ยเต็มเลยแล้วก็มีรถตู้ไฟฟ้าด้วยมันจะเป็นช่างอะไรเขาใช้อย่างนั้นนะแล้วก็เป็นรถแล้วก็มีรถไฟฟ้าที่มันขับได้ไม่ไกลก็จะมีเยอะเลยแต่ว่าที่นี่อ่ะตอนนี้มันเป็นวันเสาร์มันเป็นวันศุกร์เขาก็จะขับไปไกลหน่อยแล้วเขาก็อาจจะมีคนอเวเขาอาจจะมีรถไฟฟ้าแบตเตอรี่เล็กหน่อย Leaf Generation เก่าหน่อยขับได้แค่100-150กิโลเมตรเขาก็จะใช้ Leaf ขับไปทำงานวันธรรมดาแต่ว่าวันศุกร์เขาจะใช้รถน้ำมันไปเที่ยวไปภูเขาไปไหนน่ะแต่ว่าในอนาคตมันก็อาจจะเปลี่ยนนะมันก็จะมีรถไฟฟ้าเยอะขึ้นเยอะขึ้นโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เฮาก็ปากันใหม่สวัสดีครับ